ขาจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมทานโรดด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยซับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธินะอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูพลังงานกันเลยค่ะว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณไหมว้าวต้องบอกเลยนะเขาจะเข้ามาจีบคุณแน่ๆดูจากพลังงานเนี่ยดูจะลุยไม่ถอยนะดูว่ามีโอกาสว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายรุกนะก็คือจะลุยเข้ามาจีบคุณนะเป็นไปได้เหลือเกินนะคือเขาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเขามั่นใจและเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากๆแล้วนะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณแน่ๆคือดูจากพลังงานเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่นะคนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขารู้สึกกับคุณมากนะเขาเข้ามาจีบคุณแน่นอนจีบเองลุยเองรุกเองนะคะแน่ๆอ่ะขอขยายเพิ่มเติมหน่อยยังพอมีเวลาอยู่ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้นะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดูจากพลังงานต้องบอกว่าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคุณมากๆที่อยากจะยิ่งกระตุ้นให้เขารีบมาจีบคุณนะก็คือการพัฒนาตัวเองคุณต้องรักตัวเองให้มากๆเลยนะทำให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขเยอะๆพัฒนาตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายการงานการเงินความสุขนะคะยิ่งคุณดูดียิ่งคุณออร่าจับยิ่งถ้าเกิดคุณมีคนมาชอบมากกว่า1คนนะมันยิ่งกระตุ้นทำให้เขาอยากจะยิ่งเข้ามาจีบคุณเร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือ1คือคุณต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสวยหล่อของตัวเองมั่นใจในคุณค่าของตัวเองมั่นใจในความดีงามของตัวเองนะและพัฒนาตัวเองให้ดีมีรอยยิ้มอยู่เสมอมีความเบิกบานนะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นความสุขอยู่ใกล้ใครทุกคนก็รู้สึกมีความสุขนะคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสมีความสุขได้ด้วยตัวเองพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีค่ะยิ่งคุณพัฒนาชีวิตตัวเองดีมีออร่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่า1คนแน่นอนและแน่นอนว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบเร่งเนาะปฏิกิริยาอยากจะรีบเข้ามาจีบคุณเร็วขึ้นเพราะดูจากพลังงานเนี่ยถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณไหมเขาจีบคุณแน่รอทำตัวสวยๆหล่อๆรอได้เลยค่ะนะยินดีด้วยนะคะ